่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนเล่าเรื่องการพระบรมศพถวายพระเพลิงพระบรมอัฐิในสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกทองดีผู้เป็นสมเด็จพระบรมอัครราชบรรพบุรุษแห่งเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งปวงในพระบรมราชจักรีวงศ์เหตุการณ์นั้นสำคัญตอนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์สยามซึ่งจะขอกล่าวถึงในครั้งนี้เกิดขึ้นในราวปีพุทธศักราช2238แม้ว่าในช่วงปีนี้กรุงรัตนโกสินทร์จะว่างจากการศึกสงครามแล้วแต่ยังมีเหตุการณ์บางอย่างแทรกขึ้นมาเพราะชะตาเมืองของกรุงรัตนโกสินทร์นั้นยังไม่ค่อยแจ่มใสนักดังนั้นจึงจะขอเล่าถึงเหตุการณ์อันสืบเนื่องด้วยพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ในเรื่องการจะถวายพระเพลิงพระบรมอัฐิในสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกสมเด็จพระราชบิดาของพระองค์เพื่อเป็นการสนองพระเดชพระคุณเพราะครั้งที่สมเด็จพระราชบิดาของพระองค์เสด็จสวรรคตนั้นเป็นในระหว่างที่บ้านเมืองอยู่ในกาลียุคบ้านแตกสาแหลกขาดเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์พระราชวงศานุวงศ์ต่างกระจัดพลัดพรายกันไปคนละทิศละทางหาได้มีโอกาสฉลองพระเดชพระคุณในสมเด็จพระราชบิดานั้นไม่จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระเมรุมาตรขนาดใหญ่พร้อมด้วยเครื่องมหรสพสมโภชเหมือนอย่างการพระบรมศพของพระเจ้าแผ่นดินในครั้งกรุงศรีอยุธยาขึ้นจนพอถึงเดือน5วันขึ้น13ค่ำปีมะโรงพุทธศักราช2334การสร้างพระเมรุก็สำเร็จลงแล้วจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แห่พระบรมสารีริกธาตุออกมาสู่ท้องพระเมรุโดยมีการมหรสพสมโภชกัน3วัน3คืนจนต่อมาในวันแรม1ค่ำจึงมีการแห่เอาพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกทองดีออกมาสู่พระเมรุมาตรซึ่งในกระบวนแห่พระบรมอัฐิในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระราชยานโยงพระบรมอัฐิเองโดยมีกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถหวังหน้าในรัชกาลที่1ทรงพระราชยานโปรยเข้าต่อนำมาอยู่ในขบวนนั้นและยังมีเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์ทรงรูปสัตว์สังเคตประคองพระไตรเข้าร่วมในกระบวนแห่ด้วยอีกหลายพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในครั้งนั้นเป็นอเนกอนันต์นานาประการซึ่งว่ากันว่าในการมหรสพครั้งยิ่งใหญ่เพื่อสมโภชบุคคลสำคัญผู้หนึ่งของสยามในฐานะสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกผู้เป็นสมเด็จพระปฐมบรมอัครราชบรรพบุรุษแห่งเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ในครั้งนี้ซึ่งในการมหรสพสมโภชครั้งยิ่งใหญ่นี้มีทั้งโขนชักรอกโรงใหญ่มีทั้งโขนวังหลวงและโขนวังหน้าแล้วผสมโรงเล่นกันกลางแปลงจับเอาตอนเมื่อทศกัณฐ์ยกทัพกับ10ขุน10รถโขนวังหลวงเล่นเป็นทัพพระรามยกไปแต่ทางพระบรมมหาราชวังโขนวังหน้าเป็นทัพทศกัณฐ์ยกออกจากพระราชวังบวรหรือวังหน้ามาเล่นกันที่ท้องสนามหลวงที่บริเวณหน้าพระพลาที่ประทับถึงขนาดมีปืนผาเรียงปลางเกวียนลากกันออกมายิงดังสนั่นไปทั่วพระนครและสุดท้ายนี้ในวันแรม4ค่ำเชิญพระบรมสารีริกธาตุแห่กลับแล้วในช่วงเวลาบ่ายวันนั้นจึงได้ถวายพระเพลิงพระบรมอัฐิด้วยไม้หอมต่างๆซึ่งในเวลาที่ถวายพระเพลิงพระบรมอัฐินั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1และกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถสมเด็จพระมหาอุปราชในรัชกาลที่1ช่วยกันทรงเชิญพระจิตกาธานซึ่งประดิษฐานพระบรมอัฐิไว้ด้วยพระหัตถ์จนถวายพระเพลิงเสร็จในวันรุ่งขึ้นจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แห่เอาพระอังคารไปลอยตามแบบแผนโบราณราชประเพณีของสยามนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ